สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบอนสายทิพย์ FGTP แล้วก็บอนสายเขียวนะคะวันนี้เราจะพามาทำนะคะกล้วยตากนะคะเนื่องจากกล้วยนี้นะคะเรามันเยอะเรากินไม่ทันนะคะเรากินไม่ทันดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะคะถนอมอาหารนะคะโดยการทำกล้วยตากนั่นเองเนาะนี่นะคะเราจะทำยังไงมันก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะเวลาทำกล้วยตากเนาะเราต้องเลือกกล้วยที่สุกงอมๆนะคะพาเราจะเลือกลูกที่เป็นอย่างนี้นะคะที่งอมๆเพราะว่าถ้าเป็นกล้วยที่ยังไม่สุกคือหมายถึงยังไม่งอมนะคะเปลือกยังไม่ดำนะมันก็จะพอเราตากเสร็จแล้วนะคะแล้วเวลากินนี้มันค่อนข้างแข็งนะคะค่อนข้างแข็งดังนั้นบ้านนี้ชอบแบบตากมาแล้วมันเยิ้มๆนิ่มๆ นิดนึงชอบประมาณอย่างนั้นนะคะคือแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็เราจะดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นำกล้วยเนี่ยเอาไปแช่กับอะไรนะภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะอันนี้คือเราทำแล้วล่ะนะคะแต่นึกขึ้นได้เอ๊ะถ่ายคลิปด้วยดีกว่าเผื่อบางคนอยากจะทำเหมือนเรานะคะนี่นะคะน้ำนี้นะคะเราก็จะผสมเกลือลงไปนะคะผสมเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อว่าเราจะแช่กล้วยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเวลาตากเนี่ยกล้วยจะได้ไม่ดำนะคะทุกกล้วยจะได้ไม่ดำนะคะนี่แช่ไว้นะคะก็แช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะถึงจะเอาออกนะคะอันนี้ก่อนหน้านะคะแช่แล้วเห็นไหมครับสีจะเปลี่ยนเห็นไหมแต่ลูกเนี้ยเพิ่งลงไปนะคะก็ยังขาวอยู่นะคะเราก็จะแช่อย่างนี้แล้วก็ปอกต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเอากล้องไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะก็ใครอยากจะทำก็ทำตามนี้นะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบกล้วยนิ่มๆ นะคะแต่ว่าบ้านนี้ชอบกล้วยนิ่มๆ นะคะดังนั้นเราก็ต้องหากล้วยที่มันเปลือกดำๆเข้าไว้ทั้งงอมๆยิ่งงอมยิ่งอร่อยนะคะยิ่งงอมยิ่งอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ดูว่ามีใยไหมนี่นะคะมีใยแบบนี้ต้องเอาออกนะคะอย่าให้เหลือไว้เชียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นพอตากเสร็จแล้วกล้วยจะดำเนาะแล้วก็ดึงใยออกนี่นะคะอย่าให้เหลือนะคะอย่าให้ถ้าเราเจอดำๆแบบนี้นะคะดำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เฉือนแต่งให้มันสวยนะคะเฉือนนี่ออกนะคะนี่นะคะแล้วก็แช่ลงไปนะคะแช่ลงไปก็ทำแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือส่วนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือแช่เสร็จแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะเห็นไหมสีจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ในนี้มันยังไม่ครบเวลานะคะมันจะขาวๆอยู่แล้วก็แช่ต่อนะคะแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราถึงจะนำไปตากแดดนะคะตากกล้วยกันนะคะนี่นะคะแล้วก็จะนี่มันจะมีประตูเปิดนะคะเปิดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาถาดมาเนาะเอาถาดมาลองนี่นะคะถาดมาลองนี่นะคะเราก็จะเรียงแบบนี้นะคะก็กล้วยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนื่องจากตรงไหนที่มันดำๆมากๆเราก็จะเฉือนทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำเข้าตู้อบเลยค่ะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เอาเข้าตู้อบเลยนะคะระวังมาแล้วว่ามันจะเข้าไปอบในนั้นนะโอเคปิดประตูปิดเลยนะคะแล้วก็เอาที่ล็อกไว้เอาไม้ล็อกไว้กลัวเดี๋ยวมีอะไรมันลอดเข้าไปนี่นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บ